ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อที่3นะคะเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเราจะเห็นว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับประเทศเหล่านั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยในบทเรียนนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและขณะเดียวกันอีกข้อหนึ่งจุดประสงค์อีกข้อหนึ่งของเราก็คือให้เราเพิ่มความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมของเราค่ะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงไหมคะเราลองคิดถึงสภาพตัวเราสิเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยแบบนี้และเกิดวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างเอ๊ะเราจะทำตัวอย่างไรดีให้ชีวิตเราดำเนินไปได้อย่างปกติสุขดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละค่ะดิฉันจึงคิดว่าเรื่องของการเรียนวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามสำหรับในเรื่องนี้ครูจะลองให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละสถานการณ์นะคะว่าเกิดขึ้นในบริบทใดบ้างลองเติมสถานการณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องบอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมนั้นๆด้วยค่ะมาดูกันสิคะว่าสถานการณ์มีอะไรกันบ้าง This food was great. I agree. And it wasn't really expensive. It's 24, so I will pay 12 and you will pay 12, okay?In America, we need to give more than $24. It's a custom to leave a tip, you know, some money for the waiters. You are expected to leave 15% to 20% of the amount on the check. Oh, really? I didn't realize that. หลังจากที่ดู situation ไปแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภัตตาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทสนทนานี้คือเวลาที่เราไปทานอาหารที่ภัตตาคารนะคะเราจะต้องให้ทิปกับพนักงานเสิร์ฟแยกต่างหากโดยไม่รวมกับค่าอาหารค่ะAre you going to have a meeting with Mr. Lopez and Mr. Norman? Yes, in a few minutes. Well, do you bring a suit and a tie with you? What do you mean? Is there something wrong? To be honest, I think your clothing is a little too casual.Here in Mexico, you are expected to wear more formal clothes for business meetings, especially in big cities. Oh, sorry, I didn't realize that. เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฟัง situation นี้แล้วพอจะเดาได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมของชาวเม็กซิโกก็คือว่าเมื่อมีการประชุมทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมควรให้เกียรติสถานที่และผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆโดยการแต่งกายสุภาพค่ะThat was nice. What was? That driver at least us cross the street. Yeah, the drivers here in Australia are pretty polite. But you know, you are supposed to make a short wave to say thank you. That's good to know. I wasn't aware of that.ค่ะหลังจากที่ฟังซิทูเอชันนี้ไปแล้วพอจะทราบใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศออสเตรเลียค่ะคนที่นั่นนะคะเขาจะมีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะโบกมือให้กับคนขับรถเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาหยุดเพื่อให้คุณข้ามค่ะ I think that went well. Actually, can I offer you some advice? Oh no.What did I do wrong? No, it's okay. It's the custom here in Korea to use both hands when you give someone a business card. Sorry, I didn't know that. ค่ะ situation นี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมทางธุรกิจในประเทศเกาหลีเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนเกาหลีเมื่อจะรับหรือส่งอะไรก็ตามให้กับอีกคนหนึ่งจะต้องใช้ทั้งสองมือค่ะDid you enjoy your dinner last night? Oh yes, the food here in Iran is delicious. My host offered me so many new things. As soon as I finished eating a new dish, my host offered me more and I immediately said yes. I ate so much and it was so good. Well, actually, you know,
You're not supposed to accept more the first or the second time it's offered. It's the custom to accept it on the third time. It shows the respect for the host. Oh no, I wasn't aware of that.จากบทสนทนานี้เราจะพบว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทสนทนานี้คือเมื่อเราได้รับเชิญไปงานเลี้ยงโดยที่มีชาวอิหร่านเป็นเจ้าภาพถ้าหากเจ้าภาพเขาต้องการจะตักอาหารเพิ่มให้เราในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเราควรปฏิเสธแต่ให้เรารับคำเชิญในครั้งที่สามถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพค่ะLet's go to Ali Randall. Owls to sell! Owls! Only three galleons!
หลังจากที่เราได้เห็นสถานการณ์ต่างๆและตัวอย่างต่างๆที่นำเสนอในบทเรียนที่ผ่านมาเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าคุณจะรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วคุณจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของผู้พูดที่พูดกับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่ควรละเลยค่ะ